หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆริมถนนป้าสมจิตหญิงวัย50 ปีกำลังยกหม้อน้ำซุปร้อนๆวางลงบนเตาเธอเหลือบมองดูนาฬิกาตอนนี้ก็ตี 4แล้วอีกไม่นานลูกค้าคนแรกก็จะมาถึงไม่นานนักเสียงคุ้นเคยของคนขับรถเมย์ก็ดังขึ้นป้าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นชามนึงครับจ้ารอสักครู่นะป้าสมจิตยิ้มรับและลงมือปรุงก๋วยเตี๋ยวชามแรกอย่างคล่องแคล่วเวลาผ่านไปลูกค้าก็ทยอยมาเต็มร้านมาชิมฝีมือป้าสมจิตมีทั้งคนงานก่อสร้างพนักงานออฟฟิศและนักเรียนนักศึกษาต่างก็ทยอยเข้ามาในร้านทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนดังมาแต่ไกลบอกว่ารถเทศกิจมาให้รีบเก็บของโดยด่วนป้าสมจิตก็รีบเก็บของอย่างลนลานลูกค้าที่เหลือก็จ่ายเงินแล้วก็รีบจากไปซึ่งก็เป็นที่รู้กันระหว่างลูกค้ากับแม่ค้าป้าสมจิตเข็นรถเข็นหลบเข้าไปในซอยทันทีที่เทศกิจแล่นผ่านมาเมื่อรถของเทศกิจแล่นผ่านไปแล้วแกก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและนั่งพักใต้ต้นไม้ริมทางครุ่นคิดถึงชีวิตที่ต้องหนีเทศกิจทุกวันจากนั้นแกก็ลุกขึ้นยืนพร้อมสูดลมหายใจเข้าลึกๆบอกกับตัวเองว่าฮ่าไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ค่อยหาที่ขายใหม่ก่อนที่แกจะเข็นรถกลับมาที่เดิมอีกครั้งพร้อมกับความหวังว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมในทุกๆเช้าป้าสมจิตจะตื่นตั้งแต่ตี 2แกเริ่มต้มน้ำซุปกระดูกหมูในหม้อใบใหญ่กลิ่นหอมค่อยๆแทรกซึมเข้าไปทั่วบ้านเช่าเล็กๆของแกคราวนี้ต้องเขี่ยวให้นานกว่าเดิมแล้วแกพึมพำกับตัวเองขณะที่เติมเครื่องเทศลงไปพร้อมกับหยิบสมุดโน้ตเข้ามาจดโน่นจดนี่ไว้พอ6 โมงเช้าแกก็เข็นรถออกจากบ้านวันนี้ป้าสมจิตเลือกทำเลใหม่ที่ใกล้ออฟฟิศคิดว่าน่าจะมีลูกค้ามากกว่าที่เดิมแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแม่คะเป็นยังไงบ้างคะหนูอยากไปช่วยแม่จังเลยแต่เจ้านายไม่ให้ลางานเลยจ้ะแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกลูกทำงานไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะจ๊ะแล้วลูกค้าประจำคนแรกก็มาถึงอ้าวป้าย้ายที่ขายอีกแล้วหรอครับใช่จ้ะลองปรับเปลี่ยนดูหน่อยวันนี้มีเมนูใหม่ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งจะลองไหมจ๊ะจัดมาเลยป้ากำลังหิวพอดีเลยไม่นานเสียงชมเชยก็ดังขึ้นโอ้โหป้าอร่อยจริงๆเลยหอมสมุนไพรเผ็ดกำลังดีเลยล่ะสุดยอดป้าป้าสมจิตได้ยินดังนั้นก็ยิ้มกว้างความพยายามของแกนั้นไม่ได้สูญเปล่าเลยวันต่อมาแกก็นำถ้วยชามใบใหม่มาใช้ที่ดูสะอาดสะอ้านและดูดีขึ้นซึ่งลูกค้าก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างก็เอ่ยชมว่าร้านของแกดูดีขึ้นเยอะขอบใจมากจ้ะป้าจะพยายามปรับปรุงเรื่อยๆนะป้าสมจิตตอบกับลูกค้าที่ชมเชยแกแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างว่าจะราบรื่นวันหนึ่งแกทำน้ำซุปเค็มเกินไปลูกค้าก็บ่นซึ่งแกก็รีบแก้ไขทันทีและขอโทษลูกค้าทุกคนซึ่งลูกค้าต่างก็ให้กำลังใจและให้แกสู้ต่อไปจนหลายวันผ่านไปลูกค้าของแกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ถึงกับถ่ายรูปอาหารลงบนโซเชียลมีเดียทำให้ร้านของป้าสมจิตเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากพลังของโซเชียลจนมีลูกค้าต่างถิ่นแวะเวียนมากินที่ร้านของแกไม่ขาดสายป้าครับผมมาจากต่างจังหวัดเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวป้าโดยเฉพาะเลยนะครับผมเห็นเขาแชร์กันใน Facebook นะครับจริงเหรอจ๊ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะป้าสมจิตทั้งดีใจแล้วก็ตกใจ
แกรู้ว่าต้องรักษามาตรฐานให้ได้ความนิยมที่เพิ่มขึ้นทำให้แกต้องทำงานหนักขึ้นบางวันแทบไม่ได้พักแต่แกก็ไม่ย่อท้อบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าอยากมีร้านเป็นของตัวเองก็ต้องอดทนในคืนหนึ่งหลังปิดร้านแกก็นั่งทบทวนยอดขายที่เพิ่มขึ้น 30% จากเดือนก่อนป้าสมจิตยิ้มให้กับตัวเองอย่างภาคภูมิใจแม้จะเหนื่อยแต่แกก็รู้ว่าความพยายามของแกกำลังส่งผลแล้วแกก็วางแผนจะพัฒนาเมนูใหม่ๆและปรับปรุงร้านอาหารต่อไปและหวังว่าสักวันจะต้องมีร้านเป็นของตัวเองให้ได้เช้าวันต่อมาเสียงเครื่องจักรดังสนั่นตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าถนนเส้นนี้จะปิดปรับปรุง3 เดือนป้าคงต้องย้ายไปขายตรงโน้นนะครับป้าสมจิตถอนหายใจยาวแกเพิ่งจะปรับที่ทางได้ไม่นานก็ต้องมาย้ายอีกแล้วแต่แล้วก็มีเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นบอกว่าตนรู้จักเจ้าของตึกแถวย่านนี้จะลองช่วยติดต่อให้ป้าสมจิตก็ดีใจรีบกราบขอบคุณเป็นการยกใหญ่ซึ่งเขาก็คือลูกค้าประจำของป้าแกนั่นเองป้าสมจิตจึงได้โทรปรึกษาลูกสาวซึ่งเธอก็เห็นด้วยและบอกให้แม่อย่าท้อเธอจะโทรมาหาแม่บ่อยๆ2 วันต่อมาป้าสมจิตก็ได้ที่ขายใหม่แต่ค่าเช่าที่แพงขึ้นทำให้ป้าสมจิตต้องกังวลแกต้องขายให้ได้มากกว่าเดิมจึงวางแผนเมนูใหม่ๆวันแรกที่เปิดขายลูกค้าเขาก็ตามมามากมายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆป้าครับขอก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้ง2 ชามครับเอากลับบ้านด้วยลูกค้าคนหนึ่งสั่งขึ้นป้าสมจิตชะงักนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนสั่งกลับบ้านแกรีบหาถุงพลาสติกมาใส่และจดบันทึกว่าพรุ่งนี้ต้องเตรียมกล่องใส่อาหารมาด้วยสัปดาห์ต่อมาป้าสมจิตก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลแจ้งว่าทางเทศบาลจะจัดงานเทศกาลอาหารริมทางอยากเชิญร้านป้าไปร่วมงานด้วยป้าสมจิตลังเลแกไม่เคยออกร้านใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไปเถอะป้าหนูจะไปช่วยป้าเองลูกค้าสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆเอ่ยขึ้นและสนับสนุนให้ป้าสมจิตไปร่วมงานนี้แกจึงตัดสินใจไปงานจัดขึ้น3 วันร้านของแกมีคนต่อแถวยาวตลอดทั้งวันโดยมีหญิงสาวคนนี้มาช่วยซึ่งเธอก็เป็นลูกค้าประจำของป้าสมจิตนั่นเองอร่อยมากครับป้าผมเป็นนักข่าวท้องถิ่นอยากสัมภาษณ์ป้าลงหนังสือพิมพ์ได้ไหมครับป้าสมจิตตกใจแล้วก็ยินดีแกเล่าเรื่องราวชีวิตและเส้นทางการทำก๋วยเตี๋ยวของแกหลังจากจบบทสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ลูกค้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นบางวันขายหมดตั้งแต่บ่าย 2คืนนั้นแกก็นั่งคิดบัญชีที่มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 70% จากเดือนก่อนถ้าเก็บเงินอีกสักพักเราอาจจะมีร้านจริงๆก็ได้ป้าสมจิตคิดในใจพลางยิ้มให้กับตัวเองอย่างภาคภูมิใจแม้จะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกมีพลังแกเริ่มวาดฝันถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีโต๊ะเก้าอี้และป้ายชื่อร้านของตัวเองความฝันที่อยู่ไกลเกินเอื้อมบัดนี้ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกทีวันหนึ่งป้าสมจิตก็ยืนอยู่ที่หน้าตึกแถวเก่าๆมองป้ายร้านคำว่าให้เช่าด้วยสายตาที่ครุ่นคิดเงินเก็บในบัญชีของแกก็พอที่จะเช่าปรับปรุงร้านได้แต่มันหมายถึงการเสี่ยงครั้งใหญ่ป้าสมจิตหลับตานึกถึงเส้นทางที่ผ่านมาจากแผงลอยริมทางสู่ร้านที่มีชื่อเสียงเราต้องกล้าที่จะก้าวต่อไปสิแกตัดสินใจที่จะทำมันต่อไป2 เดือนต่อมาร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสมจิตก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นร้านเล็กๆแต่ก็อบอุ่นโต๊ะไม้10 โต๊ะ
ผนังสีครีมตกแต่งด้วยรูปไทยเก่าๆของแผงลอยริมทางวันแรกของการเปิดร้านลูกค้าก็เข้ามาไม่ขาดสายป้าสมจิตและลูกน้องหนึ่งคนวุ่นวายทั้งวันจู่ๆก็มีลูกค้าคนหนึ่งถามขึ้นป้าครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับผมจะได้ลงรีวิวในเฟซให้คนมาท่องเที่ยวครับป้าสมจิตยิ้มแก้มปริยินยอมให้ถ่ายภาพแต่การมีร้านไม่ได้หมายถึงทุกอย่างจะราบรื่นวันหนึ่งเครื่องทำน้ำแข็งก็เสียทำให้ต้องวิ่งซื้อน้ำแข็งทั้งวันแต่ก็มีลูกน้องคอยให้กำลังใจอีกปัญหาที่เจอคือการจัดการวัตถุดิบบางวันขายดีจนของหมดบางวันก็ขายไม่ออกจนต้องทิ้งแกต้องวางแผนให้ดีกว่าเดิมป้าสมจิตนั้นเริ่มจดบันทึกยอดขายในแต่ละวันพยายามคาดการความต้องการของลูกค้าผ่านไป3เดือนร้านก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแกจึงเริ่มรับพนักงานเพิ่มอีก2คนช่วยให้งานคล่องตัวขึ้นทุกคืนหลังปิดร้านป้าสมจิตก็จะนั่งทบทวนการทำงานของวันนั้นคิดหาวิธีปรับปรุงสูตรอาหารและบริการให้ดียิ่งขึ้นวันหนึ่งลูกน้องก็ได้วิ่งเข้ามาบอกด้วยท่าทางตื่นเต้นป้าเราได้รับเสนอชื่อเข้าชิงร้านอาหารยอดเยี่ยมของจังหวัดเลยนะป้าอะไรนะป้าสมจิตชะงักช้อนในมือร่วงลงพื้นแกไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าร้านเล็กๆของแกจะได้รับการยอมรับถึงขนาดนี้แกมองไปรอบๆร้านนึกถึงเส้นทางที่ผ่านมาจากแผงลอยเข้าสู่ร้านที่มีชื่อเสียงดังเช่นทุกวันแกดีใจที่แกทำได้รอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าพร้อมกับความภาคภูมิใจป้าสมจิตยืนอยู่หน้ากระจกสวมชุดผ้าไหมสีฟ้าอ่อนที่ลูกสาวซื้อให้เป็นของขวัญแกสูดลมหายใจก็ลึกๆพยายามสงบใจที่เต้นรัวด้วยความตื่นเต้นในวันนี้ลูกสาวก็ลางานมาหาแม่หลังจากที่เธอทำงานในเมืองแทบไม่มีวันหยุดแม้ว่าจะโทรหาให้กำลังใจแม่อย่างสม่ำเสมอแต่วันนี้เป็นวันสำคัญของแม่เธอจึงได้ขอลางานเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับแม่ให้ถึงที่แม่เราต้องไปแล้วนะคะเสียงลูกสาวดังขึ้นจากนอกห้องคืนนี้เป็นคืนประกาศผลรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมของจังหวัดป้าสมจิตไม่เคยคิดว่าจะได้มายืนอยู่ณจุดนี้ขณะนั่งรถไปที่งานความทรงจำมากมายก็ผุดขึ้นในหัวภาพของตัวเองที่ต้องคอยหลบเทศกิจคอยระแวดระวังทุกเช้าความรู้สึกท้อแท้เมื่อถูกไล่ที่หลายต่อหลายครั้งรอยยิ้มของลูกค้าคนแรกที่ชมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยคืนที่นั่งคิดสูตรใหม่ๆจนดึกดื่นวันที่ตัดสินใจเปิดร้านเป็นของตัวเองทั้งตื่นเต้นแล้วก็หวาดกลัวงานประกาศรางวัลจัดขึ้นในโรงแรมหรูป้าสมจิตรู้สึกเกรงเล็กน้อยเมื่อเดินเข้าไปในงานแต่รอยยิ้มอบอุ่นของผู้คนทำให้แกผ่อนคลายลงมาบ้างระหว่างรอประกาศผลป้าสมจิตก็ได้พูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารคนอื่นๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแกรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการอาหารที่มีคุณภาพของจังหวัดและรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้แกเสียงประกาศดังขึ้นทุกคนเงียบกริบป้าสมจิตรู้สึกใจเต้นแรงมากขึ้นร้านก๋วยเตี๋ยวป้าสมจิตเสียงปรบมือดังกึกก้องป้าสมจิตนิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนที่ลูกสาวจะดึงตัวลุกขึ้นและเดินขึ้นเวทีอย่างเชื่องช้ารับถ้วยรางวัลมาด้วยมืออันสั่นเล็กน้อยแล้วพิธีกรก็ถามขึ้นป้าอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับป้าสมจิตพยักหน้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือป้าไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้จากแผงลอยริมทางที่คอยหนีเทศกิจจนมาถึงวันนี้
ป้าอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความฝันและไม่ยอมแพ้ป้าสมจิตหยุดไปครู่หนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพูดต่อป้าขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่คอยสนับสนุนป้ามาตลอดขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงข้างป้าขอบคุณชาวโซเชียลที่ทำให้ป้ามีวันนี้ได้และขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้จากนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้นอีกครั้งหลายคนในห้องถึงกับน้ำตาซึมหลังจากจบงานขณะนั่งรถกลับบ้านป้าสมจิตก็กอดถ้วยรางวัลไว้แน่นอย่างภาคภูมิใจแม่คิดยังไงบ้างแม่ก็มีความสุขมากเลยลูกแต่แม่รู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีอะไรพัฒนาต่ออีกเยอะลูกแม่จะทำยังไงต่อไปคะแม่อยากเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารนะลูกแม่อยากแบ่งปันความรู้ให้คนที่มีความฝันเหมือนกับแม่ให้พวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนถ้ามีใจรักมีความพยายามก็สามารถประสบความสำเร็จได้ลูกสาวได้ยินดังนั้นก็ยิ้มกว้างหนูเชื่อว่าแม่ทำได้แน่นอนค่ะขอบใจมากลูกจากนั้นรถก็เล่นผ่านจุดที่ป้าสมจิตเคยตั้งแผงขายก๋วยเตี๋ยวแกมองออกไปนอกหน้าต่างนึกถึงเส้นทางที่ผ่านมาและอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าป้าสมจิตรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นเพียงบทเรียนบทใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและแกก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความฝันจบบริบูรณ์